ว่าเป็นสะพานลอยแห่งแรกของประเทศลาววันนี้ผมอยู่ที่เวียงจันทน์ประเทศลาวนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักอีกมุมมองหนึ่งสไตล์นักท่องเที่ยวแบบพื้นๆบ้านๆแล้วกันไปดูอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าประเทศลาวเนี่ยมีอะไรบ้างติดตามในเพจนี้ป่ะก่อนเข้าไปประเทศลาวก็ต้องไปที่ด่านก่อนนะครับไปครับตาพาสปอร์ตอยู่ที่ข้างในนะครับแล้วก็ไปได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีพาสปอร์ตนะครับจะต้องมีการทำใบผ่านแดนก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมจากข้างนอกนะครับประมาณ100บาทก็อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าแนะนำให้มาทำข้างในจะดีกว่านะครับก็ง่ายเลยครับแต่ว่าถ้ามีพาสปอร์ตก็จะง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องยุ่งยากด้วยนะครับไปดูบ้านที่เมืองน้องกันนะครับว่าประเทศลาวตอนนี้จะน่าเที่ยวน่าอยู่มากแค่ไหนไปดูกันนะนี่ก็กำลังไปประทับตาพาสปอร์ตนะครับอยู่1วันอ๋อ24ชั่วโมงเที่ยงพรุ่งนี้ก็จะกลับมาถึงฝั่งไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้ามาประทับตาคนทำแดนฝั่งลาวนะครับจะมีเสียตังค์50บาทเป็นบัตร Easy Pass One Day นะครับขาเที่ยวไปขาเข้ามาเที่ยวเดียวแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างอะไรชูพาสปอร์ตเลยขึ้นมาได้เลยแล้วก็มารอแท็กซี่อุ่นจุดนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวไปเที่ยวลาวได้เลยมีแท็กซี่ให้บริการนะฮะแต่ว่าต่อรองได้นะครับสามารถต่อรองได้ถ้าเป็นเข้าเมืองวันนี้ผมไปที่โรงแรมรัศมีก็เสียค่าแท็กซี่400บาทรอแท็กซี่มารับ400บาทเข้าตัวเมืองเวียงจันทน์นะครับสองข้างทางระหว่างทางที่จะไปอะไรนะคือมาเวียงจันทน์นะครับนี่คือบรรยากาศสองข้างทางที่จะไปตัวเมืองเวียงจันทน์บรรยากาศก็คล้ายๆบ้านเราแหละเพียงแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็จะยิ้มแย้มอัธยาศัยดีเหมือนบ้านเราเลยก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องทุกอย่างเลยนี่แหละนี่คือสะพานลอยนะครับว่าเป็นสะพานลอยแห่งแรกของประเทศลาวนะฮะหน้าโรงงานเบียร์ลาวนะครับเพื่อให้พนักงานแล้วก็ประชาชนเดินข้ามนี่ครับโรงงานเบียร์ลาวแต่ผมเคยไปหลงมาบางครั้งแรกอ่ะผมก็คิดว่าคนลาวเขาจะพูดภาษาอังกฤษผมก็พูดภาษาอังกฤษใส่เลยไปหลายวันมาแบบวันท้ายไปซื้อทัวร์ไปน้ำตกกันสักอย่างนี่แหละเขาก็ถามผมว่าผมเป็นคนฟิลิปปินส์ไหมเออบอกไม่ใช่เป็นคนไทยเขาก็พูดไทยใส่ผมเลยเออนี่คือการไปครับไปลาวครั้งแรกผมไปที่หลงเขาบางผมเพิ่งรู้ว่าคนลาวพูดลาวแล้วก็พูดไทยได้พูดไทยเก่งผมด้วยพูดไทยเก่งผมด้วยพูดไทยเก่งผมด้วยมันจะพูดแถวอีสานคล้ายๆกันครับเนื้อทั้งคำไปจบเนื้อหน่อยนึงครับผมครับสบายดีครับเป็นบรรยากาศของที่พักนะครับโรงแรมบัสเมย์
มชอบตัวนี้ที่สุดเลยอ่ะนี่มีแก้วไวน์ด้วยก็มีอ่างล้างแก้วล้างจานตู้เย็นไมโครเวฟให้ด้วยนะครับโอ้โหอ๋อแล้วนี่ห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องไทยนะคือห้องนี้ว้าวเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สระว่ายน้ำนะครับสามารถเดินไปที่ชั้นเดียวกับที่ผมพักได้เลยว้าวมาถึงแล้วเวียงจันทน์นะประเทศลาวว้าวพาขึ้นไปดูวิวของเมืองเวียงจันทร์โหยวิวสวยมากนั่งเล่นได้สบายเลยครับแล้วสระว่ายน้ำของโรงแรมสวยโคตรเดี๋ยวพาไปดูอีกชั้นหนึ่งด้านบนของโรงแรมตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของโรงแรมนะครับเสียดายว่ะครั้งนี้มาแค่วันเดียวอ๋อเป็นร้านอเนกประสงค์จัดงานก็ได้นะครับโหป่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆตัวเมืองเวียงจันทน์กันอันนี้คือจะเป็นฝั่งของริมแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวผมแผนกล้องให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงเอ้ยของเวียงจันทร์โอ้ว้าวก็เหมือนบ้านเราอะเพียงเดี๋ยวว่ามันต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็มันได้อีกบรรยากาศหนึ่งที่นี่เพลงให้ฟังด้วยอ่ะอยู่ข้างหลังเสียงเพลงมาจากข้างบนนู่นน่ะฟังนู้น มาแล้วเบียร์มาแล้วนู่นข้างหลังเดี๋ยวพี่คุยเดี๋ยวพี่เขามีส่งที่ True Coffee นะครับแล้วก็ขากลับก็จะแวะรับกลับด้วยก็เป็นบรรยากาศในตัวเมืองอีกด้านนึงนะผมจะไปทานกาแฟที่ร้านโจมานะครับเป็นร้านกาแฟขึ้นชื่อของที่นี่เลยมี3สาขาในเวียงจันทน์นะครับชื่อว่าโจมาไปเลาะดูกันและข้างหน้าก็เป็นหอนาฬิกาแล้วก็เป็นน้ำพุที่เขาเรียกกันนะครับให้เป็นจุดศูนย์กลางจุดเดินเล่นจุดซื้อของฝากแห่งหนึ่งของเวียงจันทน์เลยโอ้ชอบถ่ายมีเนี่ยตอนคืนน่าจะต้องสวยแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยสิได้มาแค่คืนเดียวนี่น่าจะเตรียมตัวเตรียมสถานที่สำหรับร้านอาหารยามค่ำคืนนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวไปดูป้ายกันเขาเรียกว่าเป็นร้านน้ำพุแต่ไปดูป้ายก่อนเรียกว่าอะไรอ่ะเราน้ำพุพาร์คอ๋อเป็นร้านน้ำพุนี่เองโอเคเลี้ยวขวานี่ก็จะเจอร้านกาแฟโจมาแล้วนะครับโหเปิดช้าจังเปิด10โมงเย็นร้านอาหารหิวข้าวแล้วร้านกาแฟโจมาอ๋อนู่นไงฝั่งนู้นเจอแล้ว
ตรงกลางหน้าจอนี่นะครับเราไปหาทานกาแฟกันเย่ถึงแล้วนี่ร้านกาแฟที่ผมชอบนะเวลามาเยือนจันทร์ผมจะต้องแวะมาจะมาเบอร์กลีคาเฟ่เป็นบรรยากาศขึ้นไปชั้น2ของร้านกาแฟโจมานะครับนี่วิวสวยดีมองเห็นวิวนะถ้าอยากจะมานั่งเล่นอะไรเงี้ยตรงนี้ผมว่าก็โอเคนะมองเห็นที่ถนนได้นี่บรรยากาศภายในร้านกาแฟโจมานะครับใครมาเป็นแฟนก็มาร้านนี้ได้ทานพลาอาหารก็อร่อยนะครับมีทั้งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีใครอยากจะมานั่งดื่มเบียร์เราฝั่งนี้นะครับต้องมาที่นี่ให้ได้นี่เป็นอาหารมื้อแรกที่มากินที่เวียงจันทร์นะครับนี่ชุดแรกก็เบียร์เราตอนนี้ที่เวียงจันทน์เนี่ยมีอะไรแปลกหูแปลกตาไปค่อนข้างเยอะนะครับจากสมัยก่อนที่ผมเคยมาคือร้านค้าร้านอาหารร้านนั่งดื่มเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่ที่สวยงามๆน่านั่งเล่นมากฝั่งด้านขวาน่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่แอนด์บิสโทรเดี๋ยวข้างหน้าตรงของมุมนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นร้านที่ผมอยากมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรสักทีหนึ่งมาถึงแล้วนี่นะครับตึกขวาตึกขวามือนี่เองนะครับขอจูคอฟฟี่ร้านกาแฟของจูบอกไปเจอกันที่นู่นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากจูคอฟฟี่เอาในจุดรับส่งของโรงแรมที่ผมมาพักนะครับจะมารับส่งที่นี่ที่จูคอฟฟี่เย้ถึงแล้วท่านท่านจะพาไปชมบรรยากาศในร้านฮัลโลคาเฟ่เวียงจันทน์นะฮะใครเป็นแฟนคลับของฮัลโลก็แวะมาซื้อเสื้ออุดหนุนเสื้อด้วยนะครับแฟนกันที่ร้านจะดีมากให้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยโซนเสื้อผ้าผู้หญิงก็มีนะสวยๆนั่นเลยของผู้หญิงน่ารักดีนี่เสื้อละเมื่อวานตัวนี้ตลาดนี้พวกยาเขาเรียน่าจะเริ่มกิโลได้โอ้โหไกลมากๆแต่ว่าก็เดินเพลินดีเหมือนกันนะเหมือนกันนะโอ้ในสถานที่ท่องเที่ยวก็มีร้านแมงโก้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นโรงแรมกำลังก่อสร้างง่ายเลยโอ้นี่ก็นั่งอยู่ที่ไหนนะร้านบอกเป็นหยังนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเบียร์ขายอยู่ทั้ง4ของตึกอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามองไปข้างหลังเนี่ยจะเป็นตลาดเย็นนะครับแล้วก็ด้านหลังนู้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงมองเป็นฝั่งไทยก็เห็นนะครับได้มองด้านบนก็เห็นตลาดเป็นตลาดเย็นโรงแรมห่างจากที่เที่ยวเนี่ยประมาณเกือบ4กิโลได้เดินไม่ไหวอันนี้ขึ้นรถสกายแล้วบ้านเรานะ
แต่จริงๆเรียกว่ารถจัมโบ้นะครับไอ้รถคันนี้เป็นรถจัมโบ้เห็นปะเห็นแล้วอ๋อจัมโบ้ผมว่าดีนะคือเวลามามาที่เราเนี่ยเราสามารถซื้อผ่านกับคนทุกที่ได้แล้วก็คนได้ทุกเรื่องด้วยคราวนี้ก็ไปเดินเล่นในตัวเมืองเวียงจันทน์ก่อนที่จะข้ามกลับไปฝั่งไทยนะครับเดินเล่นค่าเวลากินอยากกลับวิหารกินกาแฟกินอะไรอร่อยๆก่อนก่อนจะกลับน่าจะเป็นอ๋อทหารทูตรูไนพอมีทาหน้ากันแดดด้วยดูสังเกตจากแสงแดดเนี่ยไม่มีเลยครับก็เลยทำให้แบบเดินในเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับผมเดินในเมืองก็ง่ายมากผมแค่ใช้ GPS จะไปไหนมาไหนเนี่ยครับก็ใช้ GPS แทนไม่ต้องไปเหมารถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กหรือว่ารถจัมโบ้ให้เรียกว่าอะไรไม่ได้เสียแรงตังหรอกคือเราเดินเองได้ก็เดินเองดีกว่าก็หอคำเป็นน่าจะเป็นเรือนรับรองครับเมื่อคืนผมก็ผ่านมาสวยดีครับวันนี้เรียกว่าทำเนียบประธานประเทศแล้วก็ที่มีรถเขียวอยู่นี่คือจะเป็นวัดอะไรผมจำชื่อวัดไม่ได้เป็นวัดที่มีของเก่าโบราณเนี่ยเยอะมากแล้วก็สวยงามทีเดียวในข้างในนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัดอีกวัดนึงไม่รู้เหมือนกันเป็นวัดอะไรก็สวยงามเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วอุ้ยจะโดนจับไหมเนี่ยเพราะเคยมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูถนนชองเซเลสเต้นะนี่ชื่อช้อปปิ้งสตรีทเห็นประตูชัยไหมครับอยู่ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยประตูชัยผมซูมให้ดูกันรถจะชนไหมเนี่ยโอเครถมาแล้วจะชนแล้วนี่มีธนาคารกรุงไทยด้วยแทนๆผู้ป้ายสวยงามมากไม่ต้องกลัวหลงนะถ้าเข้ามาในเมืองแล้วก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ว่าจะไปประตูชัยไปท่าดำไปหอธรรมก็ยีบอกนะครับนี่เป็นชื่อถนนมั้งแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ธาตุดำนะครับสวยมากเป็นเจดีย์เก่าของประเทศลาวเดี๋ยวไปค้นหาให้นะว่าเจดีย์นี้เนี่ยมีที่มาที่ไปว่าอะไรบ้างสวยงามมากเลยครับใกล้ถึงประตูชัยแล้วอีกประมาณ300เมตรนี่โอ้นะตู้ชัยเดี๋ยวไปที่ศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศเวียงจันทน์ต่อใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับผมก็เดินด้วยวิธีนี้เอาดูแผนที่เอาจะไปไหนก็ใช้ GPS ง่ายดีออกกำลังกายด้วยไม่ต้องเปลืองค่ารถด้วยนะครับ
และนี่คือเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศลาวนะครับมีร้านกาแฟAmazonมาตั้งด้วยผมดูข้อมูลจากเว็บไซต์มาเขาบอกว่ามีส่วนการค้าบิ๊กซีเนี่ยเขามาเปิดที่นี่ด้วยเพื่อเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ผู้คนในประเทศเราเนี่ยจับจ่ายใช้สอยกันได้ง่ายขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับผมมีพี่มุ่นของเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ของอะไรเนี่ยอะไรกันแดดของมานะอ๋อใช่ไหมครีมกันแดดของมานะมานีปิติชูใจนี่คือบรรยากาศภายในของศูนย์การค้าเตรียมจันเซ็นเตอร์นะครับก็สวยงามดีแต่ยังไม่ค่อยมีผู้คนเข้ามาสักเท่าไหร่ครับยังดูเงียบๆอยู่โอ้ยสวยมากโอ้โหนี่โรงหนังนี่คือของอะไรอ๋อคือเมเจอร์โอ้ยก็สวยดีก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละก็จบทริปไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทริปเวียงจันทน์นะครับก็พลาดไปหลายสถานที่เนื่องจากว่าเวลาผมค่อนข้างมีจำกัดนะครับสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศลาวนะครับก็ไปดูได้ที่พระธาตุหลวงไปกราบสักการะพระธาตุหลวงได้ไปเที่ยวที่วัดสเกตวัดศรีสเกตนะครับแล้วก็หอแก้ววัดศรีเมืองรวมถึงเรื่องของธาตุหลวงก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ชอบท่องเที่ยวชอบดูเสื้อผ้าชอบดูไลฟ์สไตล์ในตอนกลางคืนนะครับก็ไปที่ตลาดเย็นหรือว่าในมาร์เก็ตได้แต่ว่าถ้ามีใครชวนเราไปที่ตลาดมืดไปนะจอมมืดไปเลยวะอ้าวกลับมาแล้วไม่ต้องไปสงสัยนะครับว่าตลาดมืดคืออะไรตลาดมืดนั่นก็คือในมาร์เก็ตของเรานั่นเองของที่เวียงจันทน์นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับก็แวะไปได้ที่เขื่อนน้ำงึมก็สามารถเหมาแท็กซี่หรือว่าให้คนในพื้นที่เนี่ยพาไปได้ยังไงก็ติดตามการท่องเที่ยวทริปต่อไปของผมด้วยใครชอบใครชื่นชมอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็แนะนำมาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ